ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Dragonet M หรือ Dragonet Mobile กับผม Mr. Silver นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นกิจกรรมหาม้าดำนะฮะเป็นม้า You Can นั่นเองตัวนี้นะครับสายฟรีก็สามารถหาได้นะครับแล้วก็จะมาบอกเทคนิคการเคลียร์หลังด้วยนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยที่แต้มไม่พอนะฮะทำยังไงกดดูตรงนี้ครับผมดึกดำบรรพ์การเริ่มต้นของวิกิจการโบราณนะครับอันนี้มันก็จะเป็นเควสสีฟ้าที่ขึ้นมาอยู่ข้างๆนี่แหละนะฮะแต่เนี่ยมันมีให้ทำไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับหรือเพื่อนๆเนี่ยที่มาทีหลังผมว่าก็น่าจะขึ้นแหละนะครับผมก็จะได้แต้มคะแนน300เราสามารถกดดูได้นะฮะแล้วก็อันต่อไปนะครับอันที่2เนี่ยจะเปิดก็ต่อเมื่อวันที่12หรือก็คือวันนี้นะครับผมสำหรับใครที่แต้มไม่พอสักทีเป็นเพราะอะไรนะฮะเราก็สามารถหาจากตรงนี้ได้อีก500แต้มถ้าเราทำเงื่อนไขผ่านนะครับแล้วก็ถ้าแต้มไม่พอจริงๆนะครับจะมีตัวช่วยอีกก็คือวันที่17นะครับเราสามารถผู้ช่วยให้รอดจากวิกฤตการณ์นะครับหรือก็คือเควสอันที่3สีฟ้านะฮะเราก็จะได้ความลับโบราณนะครับได้แต้มเนี่ย800เลยทีเดียวเรียกว่าเหลือเฟือเหลือใช้แน่นอนนะครับเราก็ไปทำเควสแบบนี้ฮะรับเควสส่งเควสรับเควสส่งเควสแล้วก็ไปลงดันเป็นปาร์ตี้นะฮะแนะนำว่าลงปาร์ตี้อย่าไปลงโซโล่นะครับถ้าลงโซโล่เนี่ยความหยาบก็จะมาเยือนเพื่อนๆนะครับอ่ะกดใหม่นะฮะลองดูแล้วกันว่าเขาจะพาเราไปด้วยได้ไหม ส่วนดันจะเป็นยังไงบ้างหรือมีเนื้อหาอะไรเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะครับดันนี้นะครับเงื่อนไขการชนะทำลายดาร์คคิตตันในดันเจียนคืนชีพอัตโนมัตินะครับผมไปทำลายดันเจียนฮะก็คอยหลบพายุให้ดีด้วยนะครับถ้าเราโดนพายุเนี่ยเราก็จะอาจจะซีฮะเป็นไงฮะโดนดาเมจขนาดนี้เลยนะเราสามารถแดดแดดอย่างนี้ได้นะครับผมก็คือวิ่งเนี่ยคอยหลบคอยหลบนะฮะด่านนี้อาจจะไม่ยากเท่าไหร่แต่เลือดจะไปแล้วเนี่ยปึ๊บโอ้กลาง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 หนีก่อน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 โอ้โอเคฮะในส่วนห้องที่2นี้นะครับให้เพื่อนๆทำการกำจัดมอนเตอร์ให้หมดทุกตัวที่มีอยู่นะครับผมโดยใช้สกิลไฟสกิลเดียวนี่แหละโมงไม่มีอะไรมากฮะฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันแนะนำว่าเอาไอโอน่ามาด้วยจะดีมากโอ้ยจะเดี้ยงแล้วครับไม่ยากเลยเอ้ยไม่ยากเลยเดี๋ยวดูพายุก่อนแล้วกันฮะหาที่หลบหาที่หลบโอเคฮะพายุมาแล้วเราไปดีกว่าการไม่หลบฮะฆ่าก่อนมันต้องฆ่าให้หมดนะครับงั้นเราจะไปต่อไม่ได้นะครับบุ้งโอเคเรียบร้อยเหลืออีก1ตัวอีก1ตัวมาอีก1ตัวอีก1ตัวมาๆๆๆๆๆมาโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วประตูก็จะเปิดออกนะฮะเวลามันจำกัดนิดนึงแต่ไปด้วยวิญญาณใช้สกิลโอ๊ยโอ้โหทีเดียวหายฮะตายอย่างงี้ตายอย่างงี้โอ้ยเรียบร้อยเลยโอเคฮะเกิดหลบกดโอ้โหก็สำหรับวิธีการผ่านด่านนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยวางคิตตันวางคิตตันเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวแนวยาวๆนะครับงั้นเราก็จะไม่ผ่านนะครับก็คือส่องเพื่อหาวิญญาณต่อไปตัวที่มันบินอยู่อะไรพวกนี้นะฮะเราก็จะผ่านได้ไม่ยากสักเท่าไหร่นะฮะที่เหลือก็คือเราทำลายคิตตันได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆมาถึงในหมวดนี้แล้วนะบอกตรงว่าผมก็มึนงงอันแรกตาแรกโอเคฮะสัตว์ไปสัตว์ไปอายุมาฮะทำความเสียหายกันอายุเยอะพายุเยอะหลบก่อนขอหลบตรงนี้ละกันนะน่าจะปลอดภัยที่สุดมันไม่ปลอดภัยตรงที่มันมีลูกน้องมาเนี่ยแหละมันไม่ปลอดภัยตรงนี้ฮะเฮ้ยชุบแล้ว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 เพื่อนบวกเพื่อนมีผีมาแล้วด้วยอย่าโดนนะดาเมจแรงมากนะครับผมมากมากไป let's go จะตายแล้วคิตตันจะแตกแล้วบอกได้ว่าเข้มเข้มโอ้โหโดดมันเข้าหัวเลยปงนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นฮะสำเร็จภารกิจแล้วนะครับผมเอาแล้วเรียบร้อย
โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเราก็ไปส่งเควสได้เลยนะครับแล้วเราก็จะได้แต้มมาฟรีๆ500จริงๆไม่ฟรีๆแล้วเพราะว่าเราก็ลงขนาดนี้นะฮะเหนื่อยด้วยนะครับผมกดรับเควสนะครับความลับของโบราณแต้มที่ได้มาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็ขาดอีก500แต้ม500แต้มนี้เราไปหาจากไหนก็หาจากการเคลียร์รังเคลียร์รังนี่ทำยังไงให้ได้ถ้ามันช่วยลบไม่ได้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปสร้างดันที่ง่ายที่สุดสำหรับดันนรกนะครับหรือก็คือเซอร์บารัสนั่นแหละนะครับก็เข้าไปสู่นะฮะแล้วก็กดเข้าบุกด่านนะฮะบุกป่าด่านก็ได้เลือกปรับตรงนี้นะครับเป็นระดับ1ดาวแล้วก็เพื่อนๆก็เข้าไปสู้ได้เลยนะฮะระดับ1ดาวเนี่ยเป็นนรกนะฮะต้องการพลัง BP 100,000 เราจะลงเป็นปาร์ตี้หรือลงคนเดียวก็ได้ถ้าลงเป็นปาร์ตี้ก็กดสร้างห้องด้วยรหัสนะครับหรือจะจับคู่แบบว่าเขาจะเคลียร์แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาจะเอาประมาณ10รอบ20รอบอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมจะกดสร้างเองแล้วก็ไปบวกนะฮะเราก็ตีไปได้เลยนะครับสร้างความเสียหายแบบปกติการที่เราจะเล่นแบบเคลียร์ไวๆหน่อยนะฮะผมก็มีทริคมาฝากและการสำหรับการลงเซอร์บาลัสนะครับแนะนำว่าให้ฆ่าทีละ2ตัว2ตัว2ตัวเราไม่จำเป็นต้องแยกกันฆ่านะครับงั้นเราก็จะเสียเวลาหนักกว่าเดิมนะฮะก็ให้เพื่อนๆนะครับรีบเดินเข้ามาในมุมขวาตรงแถบนี้นะฮะถ้าเล่นเด็กนะครับก็ปล่อยเป็ดก่อน1ดอกแล้วก็ปล่อยหุ่นต่อนะฮะเราจะไม่โดนขัดด้วยสกิลไฟแล้วก็ปักนี่ต่อนะฮะสกิลก็ตามนี้เลยครับผมเล่นเป็นชุดซิติ้งสตาร์นะครับมันก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็กดอติไปนะฮะรอปล่อยเป็ดอีก1ตัวนะครับก็เรียบร้อยฮะเดินไปได้เลยครับผมรอเข้าวาร์ปนะฮะโอเคนะครับผ่านได้ด้วยประมาณจริงๆเนี่ยทำเวลาได้ดีกว่านี้อีกนะครับผมพลาดไปนิดนึงนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาตรงขอบนี้ต่อนะฮะปล่อยเป็ดอีกหนึ่งทีก็ได้เพื่อให้ไอ้สกอร์มันอยู่ตัวเราอยู่นะครับเราจะไม่โดนขัดด้วยสกิลของเขา1สกิลนะฮะแล้วเราก็ยิงไปได้เลยนะฮะบอกได้เลยว่าอันนี้น่าจะพลาดนะฮะทันไหมเนี่ยเราต้องยิงตัวแดงนะครับตะกี้เป้ามันเล็งผิดตัวนะฮะมีเวลาอีกนิดนึงนะเราก็ค่อยๆตอดไปเมื่อตอดเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเซอร์บารัสแน่นอนว่าเราจะให้เขาติดมุมนะครับเราก็ยิงอยู่ตรงหน้านั่นแหละนะครับตีอยู่ตรงหน้าไม่ต้องออกไปไหนนะฮะรอให้เขาเนี่ยวิ่งเข้าชนกำแพงนะครับแล้วเราก็ปล่อยสกิลได้เลยนะปั๊บนะยิงเข้าไปฮะเปิดด้วยสกิลนี้ก่อนฮะปล่อยลมพัดไปเลยครับผมแล้วก็วิ่งมาแล้วเนี่ยโอเคนะฮะเราก็ปักนี่เข้าไปฮะใส่สกิลเข้าไปอีกถ้าอันติมาก็เปิดอันติได้เลยถ้าสกิลไฟก็หลบอยู่ตรงนี้ฮะมันจะมีจุดตรงเนี้ยที่มันไม่โดนอยู่นะฮะโอเคนะฮะเราก็ปล่อยอันติครับผมปั๊บเรียบร้อยฮะก็รอฮะรอให้ตัวนี้มันตายนะครับตึ๊บยิงครับผมเรียบร้อยฮะ1ดาวเดี๋ยวเราไปรับม้ากันเลยดีกว่ามาดูด้วยฮะว่าสเตตัสเนี่ยจะบวกเยอะขนาดไหนบวกดีหรือเปล่าควรค่าแก่การเอาหรือเปล่าจริงๆมันต้องเอาอยู่แล้วเพราะว่าเควสมันได้4ฟรีๆนะฮะมันต้องทำอยู่แล้วนะฮะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เอาไปซื้อของแล้วก็พัฒนาอุปกรณ์ต่อนะครับกดออกจากด่านเลยดีกว่านะฮะแล้วเข้าไปที่กิจกรรมนะฮะกดรับเควสโดยที่เราไม่ต้องลงบันไดสวรรค์หรืออารีนาฮีโร่นะครับเราก็กดรับได้เลยนะครับผมกดใช้นะฮะเข้าไปที่กระเป๋าเลือกม้าของเราเนี่ยแหละนะครับนี่ม้านี้บวก BP ประมาณ 2,085 นะครับก็เยอะกว่าตัวเก่านิดหน่อยนะครับแต่ม้าตัวนี้นะครับจะเป็นสายดาเมจสายพลังโจมตีได้ทั้งเวทได้ทั้งกายภาพแล้วก็บวกเลือดแล้วก็บวกพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับอยู่ที่ 150% นะฮะก็ดีกว่าตัวเก่าเพราะว่าตัวเก่าที่ผมซื้อมา 1,004 เนี่ยมันบวกพลังป้องกันพลังป้องกันเวทเป็นหลักนะฮะซึ่งอันนี้ดีกว่านะฮะกดอันนี้ด้วยนะครับเพื่อเชื่อมหัวใจเห็นไหม BP ของเราก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเนี้ยเนี่ยมันขึ้นน้อยถึงเห็นว่าม้าเนี่ยบวก VP แค่ 2,085 นะครับแต่ถ้าในเมื่อมันบวกพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยเนี่ยมันจะมากกว่าที่เห็นเยอะนะฮะสมมติผมใส่นี้ไปแล้วกันนะฮะโอเคเปิดใช้งานนะครับอันนี้น้อยกว่าตัวนี้เพราะว่าพลังป้องกันตัวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านะครับตัวนี้ล่ะอันนี้ 1% พลังป้องกันก็จะน้อยกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นตัวแรกอันนี้ดีกว่าตัวม้าธรรมดาถึง 6,000 นะฮะโอเคฮะลองใส่ดูหายไป 6,000 นะฮะใส่ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอีก 6,000 เราเรียกได้ว่าไม่ต้องซื้อม้าแดงแล้วฮะใส่ม้าตัวนี้ดีกว่านะครับโอเคนะครับเราไปขี่กันหน่อยนะฮะว่าสวยงามขนาดไหนสำหรับการขี่ส่วนวิธีการขี่นะครับก็เข้าไปที่สัตว์เลี้ยงกดขี่ได้เลยนะฮะนี่ก็ขี่แล้วนะครับผมวิ่งตุ๊ดเอาอีกแล้วพวกนี้เล่นไม่จบนะฮะสวยอยู่นะฮะปึ๊บแต่ผมชอบสีของเซ็กเทามากกว่ามาเซ็กเทาค่อนข้างเท่มาของริปโป้นะครับปึ๊บ
โอ้เอาเรื่องนะฮะกดดูที่ถ่ายรูปหน่อยแล้วกันนะครับปั๊บเอาละครับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่ากับวิธีการหาแต้มเพื่อแลกม้าดำนะฮะบวก VP ให้เพื่อนๆเยอะมากแล้วก็ม้านี้เป็นสายโจมตีเราก็ควรหาเก็บไว้กันทุกคนนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมฟรีที่เราสามารถหาของแฟชั่นได้อย่างนี้นั่นเองนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้า See you again บ๊ายบายผมไปเลย